ต่อกันนี้ดีกว่านะจ๊ะดูเหมือนจะมีลุ้นหรือเปล่าสำหรับคู่นี้คู่นี้ยังไง NY เออบอกเลยว่าคู่นี้นะอยากจะเรียกแฟนให้มันแบบเต็มปากเต็มคำจริงๆเออคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมนี่เขาบอกเลยเขาประกาศว่าแค่คิดถึงช่วงเวลานั้นด้วยความสุขอันนี้แปลมาแล้วนะคะเป็นคอมเมนต์หวานๆที่ส่งถึงสาวยาย่าจากนักเดทนั่นเองยาย่าก็เข้ามาคอมเมนต์คนแรกเลยบอกว่าโอ้โหคิดถึงเขาเหรอครับพร้อมกับแท็กไปยังหนุ่มณเดชด้วยณเดชตอบกลับด้วยนะคะว่ามากๆครับโอ้ยตายตายแฟนคลับจิกหมอนฟินมากๆเลยผู้ชมหารวมไปถึงพี่บุ๋มปนัดดาด้วยนะจ๊ะถึงขนาดยังไงรู้ไหมยังไงฮะแคปข้อความของทั้งคู่นะแล้วก็เอามาโพสในไอจีส่วนตัวของตัวเองแบบนี้บอกว่าบอกแซวหยอกๆว่าเขาไม่มีไลน์คุยกันเหรอครับโอ้ยติ่ง NY อย่างฉันเนี่ยสลบไป3ตลบเลยจ้ะพี่บุ๋มเขาว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมเอออิจฉามากอ่ะหมดยังร้องมีคู่ไหนอีกมะหมดแล้วไหมอืม